กราบสวัสดีครับแบบเน็ตไอดอลไงเน็ตไอดอลก็ต้องกราบสวัสดีครับท่านผู้ชม3ฐานเสียงทุกท่านนะครับวันนี้เรามีก่อนมาเจอกันเฮ้ยแม่งมันต้องดีดแบบไม่มีเหตุผลเงี้ยป่ะเราจะเป็นแบบยูทูบเบอร์ต้องอย่างนี้วันนี้เรามีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วงของอะไรก็คูลบายพ็อปของคูลยูโน่ว่าแอมเซ่งหลังจากคราวที่แล้วนะครับคลิปของผมได้มีโอกาสออนไปแล้วก็แบบผลกระแสตอบรับนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะขึ้น1ล้านไปใน1วันนะครับอันดับ1เลยเหรอเป็นอันดับ1เลยต้องขอขอบคุณมากทุกคนเลยนะครับในวันนี้หลังจากที่เราได้เห็นการทำงานครั้งนั้นแล้วผมก็ได้ไปวิเคราะห์วิจัยแล้วก็กลับมาทำงานอีก1ครั้งนะครับก็เลยทำให้งานครั้งนี้เราก็จะแบบมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างสูงนี่เทปที่2แล้วมึงยังไม่ได้มีความก้าวหน้าในการแบบทำสคริปต์หรืออะไรมาให้กูมึงต้องให้กูมานั่งอ่านอะไรอีกแล้วเนี่ยเพราะมันเป็นวันเดียวกันไงไม่แต่เมื่อกี้เปิดไปแล้วบอกว่านี่คือแบบเทปแรกเราแบบล้านวิวไปแล้วแล้วก็แบบคนดูถาโถมเข้ามาแล้วนี่เราก็จะแบบพัฒนาไปไงที่ได้ตอบจริงๆไงก็แบบจากคอมเมนต์จริงๆพวกผมไม่ได้เซ็ตไม่ได้เตรียมอะไรเลยนี่คอมเมนต์จริงๆเดี๋ยวนี่โอ้แล้วมึงเอาคอมมาตั้งเพื่ออะไรกระดาษมันไม่คูลอ๋อมันดูไม่คูลอ๋อไม่คูลแต่มีคอมแล้วมึงให้กูอ่านกระดาษนั่นก็ไม่คูลมันจะเอาคูลมาจากไหนวะอยากเห็นพี่ป๊อปเต้นแบ็คพิงค์เฮ้ยได้ปะได้เฮ้ยนี่เป็นลิซ่าลิซ่าแบ็คพิงค์กูจะไปรู้มึงอะไรกูมีลิซ่าไหนวะลิซ่าจิริกไงกูพยายามนึกคนนั้นแหละกูนึกไม่ออกอยากให้พี่ป๊อปอ่านคำยากๆให้ฟังหน่อยไอ้นี่เหรอชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำอันนี้แม่งกระจอกเซิร์ชเลยดีกว่านี่คือการฝึกการเป็นพิธีกรด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ในสามฐานเสียเนี่ยผมถือว่าผมก็เป็นพิธีกรที่แบบมีสกิลสูงสุดฝั่งของพลทหารว่าแล้วพลทหารออฟเนี่ยมันก็จะทำงานได้ไม่เรียบร้อยวันนั้นมันจะโชว์สกิลของการเป็นแบบพลตรีของผมยายกินน้ำลายยายเบียร์โอ้โหทหารเกย์ก็แล้วโอ้โหยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหมูใส่หูหมีหูหมูหูหมีเอาหูหมีมาใส่หูหมูแน่ยายมอยขายหมียายมีขายหอยยายมอยขายหมียายมีขายหอยยายมอยขายยายมอยขายหมียายมีขายหอยหมียายมอยแย่หอยยายมีมึงไม่แย่ทำไมวะยานั้นมอมีแก้แก้ฟิตยานั้นมอมีแก้แก้ฟิตยานั้นมอมีแก้ฝีแก้หิดยานั้นมอชิดแก้หิดแก้ฝีหมูมือกุ้งหูอุ่นตุ้มตุ้มหนึ่งหมูมือกุ้งหูอุ่นตุ้มตุ้มหนึ่งหมูมือกุ้งหุ่นหุ่นหมูมือกุ้งหุ่นโอ้โหน้ำลายกูเต็มคอมไปหมดเลยอยากให้พี่ป๊อปจีบผู้ชายให้ดูเฮ้ยกูยังไม่ได้แต่มึงเดินไปหาคนมาแล้วแล้วกูต้องทำทุกอย่างอย่างเงี้ยเหรอไม่จีบผู้ชายมันต่างกับจีบผู้หญิงไงอ่ะไม่เคยจีบสวัสดีครับคือถ่ายทำเยอะที่สุดในออฟฟิศแฟนคลับเยอะที่สุดในออฟฟิศเหรอนั่งกับสถานการณ์เหมือนไปกินดื่มกับสาวเอกมัยทองหล่อแล้วเจอคนสนใจมากนั่งอยู่ที่บาร์นั่งอยู่ที่บาร์หน้าบาร์เลยหน้าบาร์เฮ้ยครับผมแต่ก่อนเลยแต่ก่อนเลยแต่ก่อนเลยผู้ชายไม่เหมือนผู้หญิงเว้ยเพราะถ้าผู้หญิงอ่ะมึงไปแตะตัวเนี่ยเขาจะแบบเขาจะแต่แล้วเป็นผู้ชายแล้วแตะเขากำแพงมันถูกทลายเอ๊ะนี่คุ้นหน้าจังเลยครับอ๋อใครไม่รู้จักนี่ครับพอคุณเจอคำตอบนี้ออกมานี่คือจังหวะที่คุณจะสามารถแทงบอลอันนี้ไปได้เลยนะครับงั้นก็รู้จักเลยสิครับขอไลน์หน่อยนะครับคำว่าทำไมต้องให้น้องดูดีนะครับคำนี้เป็นคำที่เหมือนเป็นเชิงปิดการสนทนาแล้วแต่ว่าจริงๆแล้ว 4,000 ได้ไหมครับอะไรซื้อเท่าไหร่หมายถึงว่าเลี้ยงข้าวในวันนี้มื้อที่คุณกินเนี่ย 4,000 ได้ไหมครับพอดีรวยอยู่แล้วครับงั้นขอทั้ง 2,000 ได้ไหมอันนี้แหละจิบไม่ได้เหรอจิบไม่เป็นหรอกินแล้วนี่นะผิวจ่ายได้ประมาณนี้ขอบคุณมากครับอยากเห็นพี่ป๊อปตัดผมโมฮอคเฮ้ยเอาไม้มาตัดเนี่ยนะไม่ใช่เนี่ยมึงต้องใจเย็นๆนะเอ็มมึงไม่ใช่ว่าเขาอะไรมามึงแบบฉันโอ้สี่มาแปดมามึงไปหมดมึงเอาใจเย็นๆกูไปทำงานต่อยังไงฮะเคยตัดไหมผมโมฮอค
เคยตัดตอนมหาลัยเว้ยเคยตัดแล้วนี่ระเบิดหูก็ระเบิดมาแล้วเด็กปีหนึ่งเดือดเลยอยู่สงขาไปถึงเจาะแม่งทะลวงพรึดพรึดพรึดทะลวงเสร็จแล้วก็ฉีดยาชาเว้ยโอ้ขึ้นรถเมย์กลับมหาลัยว่ามีแต่คนมองมาแล้วกูแบบเชี่ยโคตรเท่ไม่ใช่อะไรครับเลือดแม่งไหลเลือดแม่งไหลเต็มเสื้อแม่งเหมือนไปตีเข้ามาพี่ป๊อกคะหนูขอยืมเงินสัก 2,000 ได้ไหมคะหนูอยู่ข้าวค่ะแต่หนูใส่ชุดนักศึกษาช่วงนี้พี่ไม่ค่อยช่วงนี้พี่ช่วงนี้อย่าเพิ่งติดต่อมาหรือมึงไม่ควรติดต่อกูมาแล้วไม่ยืมมึงเข้ามายืมเลยพี่ป๊อกคะหิวข้าวทำไงดีคะแดกไงคำน้องพี่หิวข้าวมานั่งพิมพ์จะหายไหมล่ะเรียกว่าเป็นคอมเมนต์ที่มาเยอะที่สุดเลยในช่วงที่เราแบบช่วงเฟื่องอ๋อช่วงที่เราเอื้อเฟื้อนี่คือเป็นคอมเมนต์ที่เราไปเก็บมาจากช่วงเอื้อเฟื้ออยากให้ไปเลี้ยงนู่นนี่นั่นอยากให้ไปเลี้ยงแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะแบบว่ามาเลี้ยงผมคนเดียวได้ไหมมาเลี้ยงหนูคนเดียวได้ไหมมันมีคนเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยนะเฮ้ยจริงนะเลี้ยงเนี่ยถ้าเลี้ยงคนเดียวพี่ไม่มีปัญหาเลยไปซูชิไปอะไรก็ได้สบายตอนนั้นเนี่ยที่พาไปเลี้ยงกันอ่ะ 17,000 โดตอนแรกคิดว่ากดมา 8,000 นี่ก็คือคิดว่าเยอะแล้วนะ 16,000 แล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้กินข้าวคนละ 3,000 แล้วเหรอแม่กูต้องนั่งกินมาม่าไปแบบ4เดือนอ่ะเอางี้ดีกว่าไหนๆวันนี้มาคนเดียวแล้วเลี้ยงได้เลยเลี้ยงได้เลยแถวนี้มีอะไรอร่อยน่องติงคองอร่อยจริงใช่ไหมอร่อยจริงอร่อยจริงเอางี้ทวิตเลยใครอยู่เอกมัยทองหล่อไปสั่งเลยนะแล้วก็นี่ทวิตไปแล้วก็ให้ไปส่งได้เลยนี่ใครอยู่แถวเอกมัยทองหล่อวันนี้เดี๋ยวพี่เลี้ยงหน่องลุนคลองนะครับรีบคอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่ให้ทีมงานเลือกก็ติดต่อไปเลยจ้ะเริ่มมีคอมเมนต์มาแล้วนะฮะหนูนั่งแกร็บจากอารีไปได้ไหมคะหนูรางานด่วนได้นะคะถ้าพี่รอหนูร้อนเงินหนูหิวข้าวใช่เลยค่ะพี่หนูอยู่มีน้องมึงมี Google Map ป่ะมึงลองเปิดดูนะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อน้องเข้าไปว่าเราไปเอาไปมอบให้ใครดีนะมาแล้วน้องริมคลองครับพี่อันนี้ไข่ข้นปูอร่อยนี่อร่อยเดี๋ยวมึงไม่ต้องมึงอย่าเพิ่งอธิบายแก๊ปไม่ใช่เหรอใช่มึงสั่งแล้วเขามาส่งเขาบอกเอาน้องริมคลองครับ3อย่างบอกครับก็เมื่อกี้ก็คอมเมนต์มานะคือก็มีชื่อแล้วกูก็ให้ที่อยู่มึงไม่ให้เขาไปส่งล่ะไม่ไปส่งที่โอ้โหพี่ไม่บอกส่งเขาก็ต่างนะโอ้ยกูทำงานกับคนอะไรวะเนี่ยจะทำไงอ่ะที่ว่างก็ล่ะเออเฮียโอ้พวกมึงงั้นเราแดกเลยไหมเดี๋ยวไปอะไรก็คูบายพ่อพองคูยูโนวันแอมเซนี่ไงกูคิดแล้วกูก็ลำบากเองนี่เป็นไงอะไรก็กูโทรให้เขาไปส่งเมื่อกี้แม่งก็จบแล้วแล้วรถก็ไม่ได้เอามากูต้องมานั่งเอามอเตอร์ไซค์และไอ้ทีมงานตัวเล็กๆมึงก็ไม่มานั่งกับกูเนาะมึงก็นั่งไม่พูดอะไรเลยนะมึงนะเอาจริงนะรายการนี้นะ2 EP นี่กูก็เหนื่อยพอแล้วนะจริงๆนะมันมีกล้องตามกูได้แบบเนี้ยมึงไม่เอาไอ้คันนั้นไปส่งเขาเลยวะนะมึงหลงป่ะเนี่ยมึงหลงป่ะเนี่ยมันต้องไปสอนอทองหล่อป่ะวะพอนั่นไงแฟดใช่ป่ะวะนี่ร้านข้าวก็มีนี่คือดินแดนที่กูไม่นึกว่าจะอยู่ในทองหล่อเลยนะแล้วเนี่ยแล้วรถเข้ามาได้มึงก็จอดให้กูเดินกันอีกนะสวัสดีครับมาแล้วพี่มาส่งถึงนี่แล้วฝากด้วยน้องริมคลองพี่เสียอีกแล้วเหรอพี่เสียตลอดเวลาเชื่อไหมว่าเมื่อกี้เกือบจะรถชนฝากสนุกสนานกันแบบนี้ได้นะจ๊ะขอบคุณมากครับว่านเสียจะดีใจกว่านี้มากเลยเนี่ยอ้าวเขาบอกว่าถ้าว่านเสียเงินเนี่ยจะดีใจกว่านี้แต่ว่านไม่ค่อยเสียนะเป็นผมเนี่ยสวัสดีครับแม่เป็นไงล่ะครับถ้าเห็นความทุ่มเทของผมแล้วแล้วชื่นชอบชื่นชมก็สามารถเข้ามาสนุกสนานแล้วกด Subscribe กันไว้ที่3ฐานเสียได้เลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าแล้วต่อไปนี้มันจะมีอาร์ตเวิร์คที่เข้าไปอยู่ใน Facebook 3ฐานเสียนะจ๊ะเป็นคำถามหรืออยากเห็นผมทำอะไรหรืออยากให้ป๊อปโดนอะไรเข้ามาได้ในนี้เลยเอาแต่พอสมควรนะวันนี้กู๊ดบายครับสวัสดีครับ